นิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์หลังจากที่เปิดตัวหวานใจคนใหม่บ๊อบบี้ศรีราภีทายาทหมื่นล้านอาณาจักรแกรนด์โฮมที่เปิดตัวไปเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหลังจากที่เปิดตัวสาวนิวเคลียร์ก็ได้โพสต์ภาพคู่โมเมนต์น่ารักน่ารักร่วมเฟรมน้องไทก้าและยูบวยด้วยกันอยู่บ่อยครั้งล่าสุดแม่นิวก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเปิดเผยภาพคู่มุ้งมิ้งพากันไปทำบุญตักบาตรยามเช้าพร้อมกับแคปชั่นระบุไว้ว่าผมยาวกี่โมงท่ามกลางหลายๆคนก็แซวความข้างรักของแม่ก็ต้องสะดุดความข้างรักว่าของหนุ่มบ๊อบบี้ที่คอมเมนต์บอกว่ายาวเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ๆผมรักคุณ